สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h anel อาจารย์เสกห้าุดศูนย์นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองก,การเรื่องเศรษฐกิจก,การเงินโลกนะครับอตอนนี้ก็ทุกคนก็เห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดคุยกันมาตลอดสนะี่สามสองหนึ่งปีที่แล้วนะครับปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจก,การเงินโลกเนี่ยมันไม่ได้จบโดยเร็วนะครับมันยืดเยื้อนะแล้วก็สิ่งที่ผมยังมองต่อไปณขณะปัจจุบันเนี่ยนะครับ นะมันยังยืดเยื้อต่อไปอยังน้อยอีก3ปีนะครับหรือจะถึง5ปีหรือ,อยังเลวร้ายสุดอาจจะเป็น7ปีนะครับสิ่เหล่านี้ไม่ใช่ว่าเรามองแค่ผิวเผินนะเราต้องมองเข้าไปถึงรากของปัญหาปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับแล้วเราจะต้องศึกษาเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยพื้นฐานนะมองไปในประวัติศาสตร์มองไปในเชิงเทคนิคมองไปในไซเคิลวงรอบวัฏจักร ซึ่งมันสัมพันธ์กันนะกับฟันดัมเนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานแล้วเราก็จะมองเห็นเซนติเมนต์ของเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละเรื่องะระยะสั้นที่เกิดขึ้นมันก็สอดคล้องตรงกับชิดทางนะของฟันดัมเบนทัลเทคนิคอลที่ผมมองมานะครับมันจึงมีความ คาดการที่ค่อนข้างถูกต้องแม่นยำถึงประมาณ70-80%นะที่ผมได้ทำมาในตลอด4ปีถึงแม้ไม่100%นะครับเพราะวนาคตคงไม่มีใครรู้อะไรได้ทั้งหมด100%ซนะครับซึ่งถ้ารู้ได้แบบนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งดีด้วยนะเพราะฉะนั้นธรรมชาตกกิก็จะไม่ทำให้เราสามารถรู้ได้อะไร100%นะแต่ว่าถ้าเรามองวิเคราะห์จากหลักนะมุมมองบร,ริการที่ผมพูดถึงมองจากเหตุสู่ผล มองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านแล้วก็มีความยืดหยุ่นผ่านสามเหลี่ยมสามมุม f u n d ดเมนทัลเทคนิ i c a l s เซน i ิเมนเทัแล้วเนี่ยนะเราก็จะพอคาดการนะถึงเหตุการณ์สถานการณนะ์ความเป็นไปในอนาคตได้ว่ามันจะเป็นในทิศทางขึ้นหรือลงนะซึ่งขณะนี้ผมบอกว่ามันเป็นทิศทางขาลงนะยังไม่จบเดิเร็วก็ยังตาำก็ประมาณ3ปี นะครับกลางๆก,ก็จะเป็นประมาณ5ปีนะครับหรือว่าอาจจะเร็วรายสุดก็ประมาณ7ปีพร้อมเป็นการต่อสู้กันนะของการช่วงชิงอํานาจนะครบับันแสงสว่างที่ปลายอุโมงมีไหมในขณะที่ความมืดมิดจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในขณะนี้รวมถึงการระบาดและลอกใหม่นะของโควิดสิทั่วโลกนะครับการต่อสู้นะในศึกสงครามความขัดแย้งระหว่างนะรัสเซียกับทางด้านสหรัฐแล้วก็พันธมิตรทางตะวันตก ในสงครามยูเครนะคำถามคือแสงสว่างไปอุโมมีไหมมนะีมันคงไม่ใช่วันสิ้นโลกนะครับที่มืดมิดไปหมดแต่มันจะยาวนานเท่าไหร่นี่นะครับนะเป็นสิ่งที่ท้าทายนะนักวิเคราะห์ทั้งหลายซึ่งผมว่าคาดการว่าเร็วสุดก็น่าจะ3ปีนะครับหรือว่าอย่างช้าสุดอ้เป็น7ปีนะครับสำหรับท่านที่นะต้องการนะทราบรายละเอียดนะครับแบบเจาะลึกนะตรงประเด็นเนื้อหาแน่นนะครับกรบชับเวลา สัมมนาออนไลน์อาจารย์เสนะครับนะ Concise of Money for People นะครับสรุปสาระสำคัญเรื่องเงินนะครับสำหรับคนทั่วไปสำหรับท่านที่ไม่เข้าใจเรื่องเงินการสร้างเงินมาได้อย่างไรนะครับเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020นเนี่ยนะครับเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิาศาสตร์โลกภัยวิบติทางธรรมชาติแล้วก็ศิลธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็คอร์สใหม่ล่าสุดนะครับจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเกา่าปฏิรูป ระบบโลกใหม่ในศตวรรษที่21สน,นะครับสนใจคอดไหนก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นนที่ Line ID นะครับเ9 5 9 9นะครับมันแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มีแต่ไม่มีใครรู้ได้ชัดนะครับว่ามันจะยาวนานแค่ไหนแต่ในมุมมองส่วนตัวเองต้องบอกว่ายาวนานไม่ใช่จบใน3เดือน6เดือนหรือ1ปีแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเราเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ครับนะแต่ว่ามันจะปรากฏชัดเจนขึ้น นะเมื่อถัดจากนี้ไปอีก3ปีนะปีหรือ7ปีนะเพราะนั้นในระหว่างนี้เนี่ยมันเป็นช่วงขาลงมันช่วงขาลงเพราะอะไรฮะก็แปลว่ากว่าจะเห็นถึงแสงสว่างปลายอุโมงค์อย่างชัดเจนจริงๆเนี่ยมันก็คงอาจจะถึงขนาดหืดจับนะครับหลายคนหืดจับนะครับหืดจับก็คือเหนื่อยหืดจับก็คือหายใจไม่สะดวกนะหายใจไม่ทั่วท้องนะสภาวะของความอึอดอัด แต่เราจะต้องต่อสู้จะต้องเข้มแข็งนะครับเราจะว่าสําคัญนะต้องมีความนิ่งมีสมาธิและตกผลึกความคิดให้เห็นนะว่าปัญหาของมันเนี่ยรากปัญหาจริงๆอยู่ที่ตรงไหนใน,ะนระหว่างของสิ่งที่เป็นไปใน3ปี5ปีหรือ7ปีเนี่ยนะครับมันคือรถไฟห่อตีลังกาของการพลิกไปพลิกมาของสาภาวะเศรษฐกิจการเงินเขาเรียกว่าการแกว่งตัวก็ได้ เดี๋ยวเปลี่ยนจากเศรษฐกิจฟืดเงินฟืดนะเป็นเงินเฟ้อนะเดี๋ยวเศรษฐกิจฟื้นเดี๋ยวเศรษฐกิจสุดอีกเป็นถดถอยซ้ำซ้อนนะครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการแกว่งตัวของระบบนะมันบ่งบอกถึงสเสถียรภาพระบบที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงภาวะแบบนี้ผมบอกว่านะกว่าจะเห็นถึงแสงสว่างปลายอุโมงค์เนี่ยก็อาจจะนะครับนะถึงหืดจับเลยนะสำหรับหลายคนโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เตรียมตัว นะเรียกว่าถึงสภาวะที่จะต้องมีสติปัญญานะจะต้องมีความสงบมีความนิ่งอาจจะเข้าขายว่ายิ่งดิน้นยิ่งเจ็บนะถ้า,ามันมีความรุ่มร้อนหรือลักษณะของกระเสือกกระสนที่จะอยู่รอดเนะี่ยอาจจะเข้าขายนะยิ่งดิน้นยิ่งเจ็บนะเพราะแสงสว่างปลายอุมโมงค์เนี่ยมี ในระหว่างที่จะผ่านพ้นจากความมืดมิดไปสู่ที่แสงสว่างปลายอุโมงค์อย่างชัดเจนเนี่ยในช่วง3ปี5ปีเนี่ยเป็นช่วงขาลงนะครับแล้วก็โอกาสนั้นคือจับเนี่ยสูงหายใจไม่ทั่วท้องสูงนะครับต้องใช้ความเพียรพยายามนิ่งความอดทนนะใช้สีปัญญานะครับอยู่ไปนะครับเ,เพื่อรอนะครับเหตุ ปัจจัยทั้งหลายนะมันค่อยๆซาค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นนะครับบรรดาท่านที่ต้องการสุขภาพดีจิตแจ่มใสนะเพิ่มภูมิพละกําลังนะในการทํางานนะในทุกวัยในทุกวันนะสำหรับท่านและครอบครัวนะครับแล้วก็ผู้สนใจอาหารดูแลสุขภาพนะครับอาหารออร์แกนิกนะครับปลอดสารพิษนะจากกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์นะครับก็มีอัปเดตนะทุกสัปดาห์นะสอบถามได้ที่โทรไอดีไลน์นะครับ0818150766นนะครับคุณหนึ่งนะครับ เป็นเพื่อนอาจารย์เสกนะครับแล้วอย่าลืมแฮชแท็กนะครับอาจารย์เสกด้วยก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนนะครับช่องอาจารย์ไปด้วยนะครับก็ดูเพิ่มเติมได้ใน w w w k i n g d o m o r g a n i c n e t w o r k c o m แนวะครับและขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับมันหัวใจสําคัญนะซึ่งผมพูดมาในหลายคลิปเลยก็คือการเตรียมตัวการเตรียมตัวทั้งทรัพย์สินที่แท้จริงกระจายไปในทรัพย์สินที่แท้จริงอะไรเว i ร์ดซิฟิเคชันนะตามที่คุณเลดริโอพูดถึง นะครับวรวมถึงเรื่องของการเตรียมตัวทางด้านจิตใจด้วยนะที่ผมบอกนะครับจิตจะต้องมีความนิ่งสงบนะอย่าให้เกิดความรู้สึกมันอยากหรือไม่อยากตามตัณหานะแต่ว่าให้ตกผลึกความคิดและให้เห็นถึงรากปัญหาจริงๆแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะกับสภาวะที่ที่บอกนะครับอาจจะคือจับได้ในช่วง3ปีนี้นะครับป๋าพี่น้องน้เชื่อใจกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ